แมทธิวยี่สิบเจบอกว่าปิลาตจึงกล่าวกับพระองค์ว่าเจ้าไม่ได้ยินสิ่งทั้งปวงที่พวกเขาเป็นพยานกล่าวหาเจ้าหรือแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสตอบสักคําเดียวเจ้าเมืองจึงประหลาดใจยิ่งนะัก นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าแม้ว่าพระเยซูจะเป็นพระองค์พระผู้เจ้าจะมีคนมากมายมาต่อต้านพระองค์ที่เป็นนักศาสนาแต่พระองค์ไม่พยายามไปทําให้พวกเขายอมรับพระองค์พระองค์ไม่ใช้เวลาไปทกเถียงเรื่องศาสนาศาสตร์กับพวกเขาพระเยซูไม่สนใจคําวิจารณ์แต่พระองค์วิ่งต่อไปข้างหน้าเข้าสู่เส้นชัยที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับพระองค์และแม้ว่าชีวิตของพระองค์นั้นจะอันตรายที่อาจจะต้องถูกฆ่าถ้าพี่น้องอยากไปถึงเส้นชัยและไปถึงจุดหมายปลายทางสูงสุด ของชีวิตของพี่น้องพี่น้องไม่ควรจะเสียเวลาในการพยายามไปทําให้คนอื่นนั้นยอมรับพี่น้องพี่น้องแทนที่จะใช้เวลามากมายคิดแต่เรื่องว่าคนอื่นพูดอะไรเกี่ยวกับชีวิตของพี่น้องเขาวิจารณ์อะไรในโซเชียลมีเดียและพยายามจะไปแก้ความคิดของพวกเขาพี่น้องครับอย่าเสียเวลาสิ่งเหล่านั้นเลยพี่น้องอย่าไปใช้เวลาในสิ่งที่ไร้สาระเหล่านั้นท่าน วิ่งไปสู่เส้นชัยดีกว่าที่พระเจ้าเตรียมไว้แล้วพระเจ้าจะปกป้องพี่น้องและนําพี่น้องไปสู่จุดสูงสุดครับให้เราร่วมใจกันทิ่ฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พปรองให้พระเยซูเป็นตัวอย่างชีวิตแก่เราที่พระองค์ไม่พูดแม้แต่คําเดียวเมื่อมีคนมาวิจารณ์พระองค์พยายามจะใส่ร้ายพระองค์ที่ผิดเขาต่อต้านพระองค์เขาโกหกเรื่องของพระองค์ขอบคุณพระเยซูที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์นั้นช่วยให้เราไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวเอากำลังแรงของเรานั้นพยายามไปพิสูจน์ให้คนอื่นที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเปลี่ยนมาเชื่อเราเราขอประกาศด้วยความเชื่อว่าพระองค์จะปกป้องเราและพระองค์จะช่วยเราให้ทำสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกและว,วิ่งเข้าสู่เส้นชัยในที่สุดในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าอวยพรครับแล้วพบกันใหม่นะครับ